ี๋ยวเราจะไปดูเป็นยังไงบ้างคะน้องสาวครั้งแรกกับการดูคุกลำคาญเดินค่ะเดินอย่าหยุดโกโกชับชับโกชับชับเธอคิดว่าอะไรเธอคิดว่าอะไรฉันชอบบานาบีดบานาบีดเอ้ยบานาบีดเหรออ๋อเธอชอบบานาคิวเออไม่เธอชอบพูดที่พัทยาอันนี้ก็คือตอนนี้เมาอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมมี่ฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เอมมี่ด้วยนะคะ2รุ่มนะคะเดี๋ยวเอมมี่นะคะกับน้องนาเมศก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูคู่กันนะคะเลิศเวอร์ก็จะเป็นสเต็ปนะคะเดี๋ยวดูสเต็ปการข้ามถนนของน้องนาเมศนิดนึงอ่ะอย่าหยุดเธอเดินไปอย่าหยุดไป let's go 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 ฉับฉับ go ฉับฉับไป oh my godYes, yes. Because I need them stop for yes. Them stop. Them stop when them see people. Yes. The first I also go, you know, go and come back, go and come back. And now very chill. Yeah. ตอนนี้เดินข้างแม่น้ำหันใช่ไหมใช่แม่น้ำหันท่าเรือก็จะแบบเหมือนเราเรียนนะเขาแบบทำข้างคล้ายๆแบบเราวางแผนวางแผนคนก็คือคึกครื้นนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นงานเฟสติวัลนะคะเป็นงานพุวันแรกนะคะก็จะเป็นประเทศเวียดนามนะคะแข่งกับประเทศฝรั่งเศสนั่นแล้วในฝรั่งเศสอยู่ไหนก็นี่ไงที่เขาแข่งกันงานพุอ่ะเธอเคยดูของพัทยาไหมฉันไม่เคยไปรถมันติดมันจะเป็นแบบนั้นแหละที่เขาจะทำแข่งกันอ่ะว่าของประเทศนี้ทำพุยังไงสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนก็จะคึกคืนนะคะเพราะว่าวันนี้วันแรกคนก็มาแบบจับจองที่ยืนกันแล้วก็ที่นั่งแต่ว่าดีตรงที่ว่าชัดส่วนสาธารณะเขาอ่ะมันกว้างนะเธอดูดิพื้นที่ของเขามันกว้างอ่ะริมแม่น้ำมันก็เลยทำให้แบบที่จะดูอ่ะมันน่าจะง่ายอ่ะฉันว่าตรงนี้ก็น่าจะเห็นชัดอยู่นะเธอฉันไม่รู้ว่าเขาจะจุดฝั่งไหนไงเธอเข้าใจปะฉันก็เลยอยากอยู่กลางๆเพราะว่าตรงเนี้ยคนเยอะและแล้วคนไม่ได้เดินไปแถวนู้นไงฉันน่ะไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยว่าเขาจะจุดแถวไหนตรงไหนไปดึกกูแล้วเนี่ยเขาปิดไฟแล้วนะคะทุกคนก็แบบมือฮากันมากเฮ้ยตรงไหนเขาจะโชว์ตรงไหนนะเดี๋ยวเราอ๋อเขาน่าจะโชว์ตรงสะพานที่หมุนแน่เลยเธอจุดแล้วค่ะอ่ะเริ่มแล้วอ่ะแต่มันจุดต่ำแล้วก็ไม่ได้หวาวอ่ะไม่คนเขาน่าจะจุดเฮ้ย
มากเดินช้ามาจุดตรงกลางเออเออปาเดินไปเรื่อยๆไหมไม่ได้ว้าวอ่ะเออเฉยเฉยมากอะแบบความรู้สึกฉันรู้สึกเสียใจมากเลยไอ้ไม่จุดแค่นั้นคือเสร็จแล้วหรอแต่ว่าคนอยู่บนสะพานแบบแน่นแน่นมากคือแบบมันเป็นมุมสูงแต่ก็เขาไม่ได้แบบจุดสูงกว่าสะพานนะเธอถ้าจุดสูงกว่าสะพานเออยังแบบสู้พัทยาไม่ได้เลยน้องสาวครั้งแรกกับการดูคือลำคาญอุ้ยก็กับอังติดนะอุ้ยแบบว่าฟิลแฟนก่อนฟิลแฟนน่าเกลียดนะออกไปWhoo!
เขาจะทำแล้วเขาก็จะทำเป็นเหมือนเวลคัมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาก็ได้สวยดีนะที่ฉันได้น้องสาวฉันเนี่ยลำคาออกไปช่วยเหลือชีวิตฉันตลอดเลยโอ้ยฉันอยากถ่ายกับทองเวียดนามอ่ะมาดิเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆเธอมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆถ่ายกล้องนี่นะโอเคเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนมันเยอะประมาณเป็น10อันน่ะเปิดแฟลชปะเนี่ยเปิดดิเปิดเปิดเปิดให้ฉันเร็วๆเดี๋ยวมันเปลี่ยนอีกเปลี่ยนละอะไรอีดอกเปลี่ยนละเดี๋ยวมันก็มาอีกมึงไม่ต้องห่วงมันมาทั้งวันเอาเวียดนามนะไม่เอาไม่เอาอันนี้นู่นน่ะเธอเขาจุดตรงนู้นอีกนะหนุนเธอเล็กๆตรงนู้นน่ะไฟอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้จุดเอาแล้วไงจุดตรงนั้นเออแต่มันไม่ได้มีเสียงนะน่าจะแข่งกันละมั้งสองฝั่งหรอเออทำไมไม่โทรแต่ฉันเสียใจด้วยมันปิดแล้วเฮ้ยมันมาอีกแล้วเดี๋ยวตัวนี้มาเวียดนามอ่าตัวสวยไปเลยWhat?
ามแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะคะที่เอมมี่ถ่ายให้ทุกๆคนดูนะคะหวังว่าทุกๆคนนะคะจะชอบคลิปที่เอมมี่ถ่ายทำในวันนี้นะคะเพราะว่าปกติอะค่ะใครๆที่มาเที่ยวที่ดานังเวียดนามนะคะก็จะไปที่สะพานมังกรนะคะแล้วก็ดูสะพานมังกรพ่นไฟแล้วก็พ่นน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็เอมมี่ก็จะไม่อยากทำให้ซ้ำกับใครนะคะเอมมี่ก็เลยมีโอกาสมาช่วงเทศกาลจุดพลุนะคะชอบที่พัทยาหรือว่าชอบที่ดานังมากกว่ากันอันไหนจึ้งมากกว่ากันเธอคิดว่าอันไหนเขาคิดว่าอะไรเขาชอบบานาบีดบานาบีดไอ้บานาบีดเหรออ๋อเธอชอบบานาฮิลเออไม่เธอชอบพูดที่พัทยาอันนี้ก็คือตอนนี้เมาอยู่เบอร์แล้วค่ะทุกคนนอนน้อยไปหน่อยคือแบบว่าเที่ยวฉ่ำ3วัน3คืนด้วยนะจริงๆเรามาที่นี่เรานอนประมาณวันละชั่วโมงประมาณวันละ3ชั่วโมงเนาะเต็มที่ให้4แล้วกันแถมให้เพราะว่าคำขี้เกียจกว่าจะตื่นแต่ก็คือแบบเที่ยวฉ่ำเลยนะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแบบกว่าจะนอนนะแล้วเราก็แบบเมื่อเช้านี้ก็คือตื่นเช้ามากด้วยยังไงเอมมี่ก็ฝากทุกๆคนนะคะกด Subscribe ให้ช่องเอมมี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เอมมี่ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะน้องนาเมศบ๊ายบายด้วย